รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานามีเคล็ดลับดีๆในการต้มฟักมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหลายๆคนเนี่ยเบื่อมากๆเวลาทำเมนูที่ชื่อฟักเพราะว่าฟักเนี่ยเวลาเลือกซื้อเนี่ยฟักแก่ๆใช้เวลาต้มนานนานเสร็จปุ๊บต้มเสร็จบางทีก็สุกไม่พอไม่อร่อยอีกหลายคนก็เลยถอดใจกับเมนูนี้มากๆนิยมไปซื้อทานตามร้านมากกว่าเมนูนี้ความจริงแล้วทำกินเองง่ายมากๆค่ะเราจะมาทำไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองตัวเมนูฟักของเราเนี่ยนะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับก็คือเราจะเอาฟักของเราเนี่ยมาต้มแล้วก็เก็บได้อีกหลายวันเลยฟักต้มแล้วเนี่ยนะคะสามารถเอามาตุ๋นมะนาวดองได้โดยใช้เวลาการตุ๋นสั้นลงที่สำคัญฟักของเราจะสุกนุ่มทั้งชิ้นแน่นอนหลังจากซื้อฟักแบบนี้มาจากตลาดแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องทำเนี่ยก็คือปอกเปลือกเขาถ้าไปทอนท้องตลาดเนี่ยนะคะชิ้นประมาณเท่านี้ก็ไม่ควรเกิน20บาทปกติแล้วตลาดแถวบ้านเราก็15บาท10บาทถึง15บาทกับขนาดเท่านี้ก็จะได้ประมาณ 2-3 คนทานในบ้านแต่ถ้าเกิดไหนๆเราจะต้มแล้วเนี่ยเราก็ใช้เยอะหน่อยก็ต้มทีเดียวก็เก็บได้หลายวันค่ะเราจะนิยมหั่นแบบนี้อันนี้ส่วนตัวนะเราว่ามันหั่นง่ายกว่าโอเคแล้วก็มีหั่นง่ายๆผ่าครึ่งแบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็แค่ควักไส้ออกเวลาควักไส้ออกเนี่ยเราหั่น1ชิ้นเราหั่นใหญ่เลยหั่น4เลยแล้วก็หั่นออกไปอีกทีแบบนี้มันก็ทำให้คุณผู้ชมเอาไส้ข้างในออกง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราจะได้ฟักชิ้นสวยๆแบบนี้เลยอันนี้จะใช้เวลาตุ๋นนานนิดนึงแต่ว่าหลังจากตุ๋นแล้วเนี่ยชิ้นฟักของเราจะยังสวยแต่ถ้าเกิดเราหั่นบางกว่านี้เหมือนตามร้านข้าวมันไก่อ่ะมันจะสุกง่ายค่ะแต่ว่าหลังจากสุกแล้วเนี่ยฟักจะเละแล้วก็จะไม่เป็นชิ้นสวยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ฟักชิ้นโตๆสวยๆก็ต้องหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับกันว่าต้มยังไงเขาถึงสุกง่ายน้ำเดือดแล้วใส่ฟักลงไปอันนี้เคล็ดลับของเราคือเราจะต้มฟักของเราก่อนให้สุกประมาณ 50% ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเอาฟักของเรามาใช้เนี่ยนะคะมันก็จะง่ายมากๆเลยเราก็จะไม่เสียเวลาในการตุ๋นนานเพราะว่าเขาสุกมาแล้วครึ่งหนึ่งเวลาสังเกตว่าเขาเริ่มสุกเนี่ยนะคะขอบนอกของเขาเนี่ยจะใสๆขึ้นมาเราก็จะเห็นแล้วว่าฟักของเราเริ่มสุกแล้วต้มฟักของเราไปสักพักใหญ่ๆเราจะเห็นว่าเนี่ยค่ะฟักของเราเนี่ยนะคะขอบข้างนอกเนี่ยเริ่มใสๆแบบนี้แปลว่าเขาเริ่มสุกแล้วเราก็ตักเขาขึ้นมาเวลาเราว่างๆวันไหนเนี่ยเราก็สามารถทำอย่างเงี้ยเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้วันไหนเราจะต้มฟักหรือตุ๋นฟักมะนาวดองเนี่ยเราก็เอาฟักที่เราต้มมาไว้แล้วครึ่งนึงเนี่ยนะคะใส่ลงไปตุ๋นลดเวลาได้ดีมากๆเลยล่ะหลังจากได้ฟักขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเอาขึ้นมาพักทิ้งไว้จนเขาเริ่มเย็นนะใส่ภาชนะปิดสนิทแล้วก็เข้าตู้เย็นค่ะวันนี้เราจะเอาเมนูฟักของเราเนี่ยนะคะมาทำไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองกันค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะไก่ต้มแบบนี้เวลาเอามาใช้เนี่ยจะทำให้น้ำซุปของเราใสมากๆด้วยเราจะเอาไก่ของเราเรียงเข้าไปในหม้อสลับกับฟักมีฟักของเราสุกมาแล้วครึ่งหนึ่งหม้ออย่างนี้ใส่3ชิ้นหรือ4ชิ้นกำลังอร่อยเลยล่ะ
จากนั้นเนี่ยเราจะใส่น้ำลงไปพอตุ๋นได้เวลาแล้วเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าฟักของเราเปลี่ยนสีนะคะจากขุ่นเป็นสีใสๆแบบนี้แล้วก็ยกลงมาช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูหมี่กรอบผัดไทยนำเส้นบะหมี่ไข่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกรอบดีตักใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและชัยโป๊หวานสับลงผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เต้าหู้เหลืองหั่นเต๋ากุ้งสดและกุ้งแห้งผัดให้เข้ากันพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงผัดไทยกาโลโบผัดให้เข้ากันดันส่วนผสมทั้งหมดไว้ข้างกระทะใส่ไข่ไก่รอจนไข่เริ่มสุกยี่พอแตกใส่ถั่วงอกเด็ดรากใบกุยช่ายหั่นท่อนและถั่วลิสงป่นจากซองซอสปรุงผัดไทยกาโลโบผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงบนบะหมี่กรอบที่ทอดเตรียมไว้เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมี่กรอบผัดไทยเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูยำส้มโอปลาข้าวสารทอดเริ่มด้วยคลุกเคล้าปลาข้าวสารกับแป้งทอดกรอบให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลาข้าวสารที่คลุกแป้งเตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำพริกเผาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนมีลักษณะข้นขึ้นปิดไฟเตรียมไว้ใส่เนื้อส้มโอหอมแขกซอยมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วบดหอมเจียวใบมะกรูดซอยปลาข้าวสารที่ทอดเตรียมไว้และกุ้งแห้งบดหยาบตามด้วยน้ำยำที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ